ขึ้นชื่อว่าวัยรุ่นจะกี่ชาติกี่ภาษาก็ไม่เคยขาดสถานที่สุดฮิตที่จะตอบโจทย์ความพอใจให้ทุกไลฟ์สไตล์ของพวกเขาสยามสแควร์ก็เช่นกันเรียกได้ว่าที่แห่งนี้คือศูนย์กลางที่รวมทุกนิยามของวัยรุ่นไทยเอาไว้มันเป็นแหล่งที่วัยรุ่นเนี่ยเหมือนแบบคิดกันอะไรเงี้ยมีของที่อินเทรนด์ตลอดเวลานึกถึงโรงเรียนกวดวิชาเลยค่ะถ้าคิดว่าสยามสแควร์เป็นเพื่อนใช่ไหมว่าเขาต้องเป็นคนตัวใหญ่แน่เลยฮะตัวสยามกว้างรับทุกคนได้แล้วก็อยู่กับทุกคนได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่รวมคนเยอะมากก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ครบเป็นเพื่อนที่มีทุกอย่างสถานที่พิเศษที่เราจะเนรมิตอะไรออกมาก็ได้ครับจากที่นี่เป็นแหล่งเก็บความทรงจำของคนทุกวัยเพราะว่าทุกคนต้องเคยเป็นวัยรุ่นแต่ปีนี้สหมงคลฟิล์มจะนำเด็กวัยรุ่น10คนพาคุณไปรู้จักกับสยามสแควร์ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสบ้านเราอ่ะเคยมีหนังที่ถ่ายทำในสยามเคยมีหนังที่ชื่อเกี่ยวกับสยามมาไม่เคยขาดอะไรเงี้ยสยามสแควร์เวอร์ชันปี2560ก็จะเปิดมุมมองใหม่ผมว่าคนดูจะไม่เคยไปสัมผัสกับบรรยากาศของสยามในมุมที่เราเลือกนำเสนอกูมีเรื่องจะบอกมึงอย่างนึงมึงทำใจฟังไว้ดีๆแล้วกันนะกูเบื่อเพราะอะไรรู้ปะเพราะมึงแม่งเครียดจริงๆเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อน10คนรู้จักกันเพราะว่าโรงเรียนกวดวิชาเหมือนเราไปเจอเพื่อนที่แบบอยู่โรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้ง10คนต่างกันมากทั้งเรียบร้อยทั้งพูดเยอะทั้งกวนตีนทั้งปากหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารวมกันมันก็ต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นสักอย่างค่ะจะมีทั้งมิตรภาพมีความขัดแย้งมีความรักมีหึงหวงก็มีอิจฉามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิคะ มันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ขึ้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากไฟสว่างมันมีเรื่องราวของวิญญาณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยหายตัวไปจากเหตุการณ์คล้ายๆกันเมื่อหลายสิบปีก่อนสรุปก็คือทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับด้ายแดงคนละเส้นที่มือขวามันเริ่มเหมือนผีในกระทู้พันทิพย์ที่เขาเล่ากันเลยอ่ะผีเด็กผู้หญิงผูกด้ายสีแดงลอยไปลอยมาอยู่ในสยามทั้ง10คนน่ะจะต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตแบบไม่สนใจมันดีกว่าหรือว่าลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับเรื่องลึกลับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขาเรื่อยๆและนี่คือหนังวัยรุ่นเรื่องใหม่ที่รวมความเฮฮาความรักสดใสดราม่าเข้มข้นลึกลับซับซ้อนและความหลอนระทึกไว้ในเรื่องเดียวนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการดูหนังแล้วเรามาดูอีกมุมนึงของสยามแล้วกันว่าจะถูกถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบเหมือนทุกคนมีแต่มันเป็นอีกด้านนึงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนอยู่ในที่ที่เป็นวัยรุ่นด้วยแล้วพุ่มกับก็ยังวัยรุ่นอีกไฮไลท์ก็คือวัยรุ่นแหละค่ะพอ10คนนี้มาอยู่รวมกันแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างมันมีอะไรที่มันใหม่มีอะไรที่มันเฟรชมันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นพลังงานที่นักแสดงพุ่มกับทุกคนใส่ลงไปในหนังเรื่องนี้มันน่าจะส่งถึงคนดูซึ่งไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่อยากให้คนดูไปตัดสินกันเองหลังจากดูหนังเรื่องนี้พิสูจน์ได้ในสยามสแควร์30มีนาคมนี้